30ไซส์10ค่ะพี่แมนซื้อให้ค่ะอันนี้ก็ซีลีนค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบฮิตมากที่ลิซ่าแบ็คพิงค์ใช้แล้วก็ราคาขึ้นไม่หยุดเลยค่ะนี่วันนี้ปื้มจะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าทั้งหมดของปื้มค่ะเริ่มจากใบแรกนะคะใบนี้เลย Chanel Classic ไซส์10ค่ะเป็นใบที่พี่แมนซื้อให้ค่ะต่อไปอันนี้ Chanel Coco ค่ะอันนี้เหมือนเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่าเป็นเหมือนอะไหล่ดำมันก็จะแพงกว่าอะไหล่ปกติอันนี้ก็น่าจะเคยสะพายครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งไม่เกินนี้ค่ะเพราะอันนี้อาจจะบ่อยกว่าเพื่อนหน่อยก็ยังชาแนลอะไรอ่ะเนี่ยเป็นรุ่นฮิตเลยนะลืมอ่ะอ๋อบอยค่ะอันนี้เป็นอะไหล่ลมดำมันจะเป็นแบบขุ่นๆแบบเนี้ยอันนี้เป็นชาแนลวอล์กอะค่ะมันสะพายได้2แบบมันสะพายแบบนี้ก็ได้แล้วก็สะพายแบบคอสบอดี้แบบนี้ก็ได้อันนี้เป็น Dior Bobby แต่อันนี้ปึ้มพอได้ใส่ค่ะเพราะมันใช้ใส่ของได้เยอะแล้วก็อันนี้ใบหนึ่งอันนี้ชื่อรุ่นว่า Dior Halo ค่ะอันนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสีขาวอันนี้ก็ใช้บ่อยค่ะใบนี้ปึ้มก็จะได้ใช้บ่อยที่สุดกว่าใบอื่นของซีลีนใบนี้ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดค่ะอันนี้ก็ซีลีนค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบฮิตมากที่ลิซ่าแบ็คพิงค์ใช้แล้วก็ราคาขึ้นไม่หยุดเลยค่ะนี่อันนี้ปื้มใช้บ่อยคือถ้าใครแบบอยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกอ่ะปื้มจะแนะนำใบนี้ที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องระวังโดนแดดโดนฝนโดนน้ำอะไรมันก็คือแบบมันเป็นกระเป๋าที่ดูไม่เก่าสำหรับคลิปหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ปื้มมาเปิดกลุ่มอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย